ถามว่าบ้านเราเนี่ยจะมีฟอร์มูล่า1มั้ยนะครับก็คงจะถามตามสิ่งที่อยากรู้ของเรสบอยเองนะครับต้องเรียนว่าฟอร์มูล่า1เนี่ยมันเป็นอะไรที่สูงสุดในโลกแล้วเพราะว่าโลกนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณดูที่พีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมสูงสุดในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบมันคือฟอร์มูล่า1ชิงแชมป์โลกนะครับเป็นประเภทที่ท็อปที่สุดนะครับในการแข่งขันระดับกีฬายานยนต์ในบ้านเราในประเทศในโลกนี้ไม่ต้องประเทศหรอกประเทศเรายังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใครๆที่อยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยพวกเราเองก็คงอยากจะให้มีฟอร์มูล่า1ในประเทศไทยทำไมประเทศไทยมีนักแข่งฟอร์มูล่า1แล้วจึงไม่มีการจัดการแข่งขันในประเทศไทยนะครับสิ่งหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของแน่นอนเลยคุณอยากจะได้รายการดีๆมาคุณต้องมีเงินนะครับเงินผมถือว่าเป็นลำดับแรกนะครับเงินที่จะใช้กับค่าลิขสิทธิ์ผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับประเทศไทยที่เรามี MotoGP เดือนตุลาคมนี่ก็จะมีแล้วปีหน้า MotoGP ก็จะขยับไปอยู่ต้นปีในเดือนมีนาคมนะครับ2518 MotoGP เนี่ยตัวเลขเท่าที่รับทราบนะครับน่าจะรับทราบโดยทั่วไปแล้วว่าลิขสิทธิ์ของ MotoGP มันอยู่ประมาณ400ล้านบาทต่อปีนะครับภาครัฐเองออกเงินอุดหนุนมาปีละ100ล้านที่เหลือเนี่ยลิขสิทธิ์น่าจะ400ล้านเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยจะต้องหานะครับจะต้องหาก็เป็นไปได้ว่ามันราคามันคงไม่สูงเท่าไหร่กับลิขสิทธิ์ MotoGP จึงทำให้ประเทศไทยจัดการแข่งขันได้และการแข่งขันจักรยานยนต์เนี่ยมันได้รับความนิยมเพราะว่าผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์สามารถเข้ามาชมตั้งแต่รุ่นเล็ก Moto 3รุ่นกลาง Moto 2รุ่นใหญ่ Moto GP แล้วก็มีนักแข่งไทยรุ่นเล็กอย่างก้องทัชกร Moto 3มีก้องสมเกียรติใน Moto 2นะครับแล้วก็มีแววว่าก้องสมเกียรติในปีหน้าเนี่ยจะไป Moto GP ด้วยซ้ำไปดังนั้นด้วยองค์ประกอบกับการแข่งขันที่มีถึง3รุ่นและสนุกทุกรุ่น Moto GP นะครับแล้วก็มีแมกเน็ตมีแม่เหล็กดึงดูดนะครับเป็นนักแข่งไทยเข้ามาทำการแข่งขันเนี่ยมันจึงทำให้มีการลงทุนนะครับมันจึงทำให้การแข่งขันเกิดและมีผู้ชมที่ผมเข้าใจว่าในโซนเนี้ยผู้ชมจักรยานยนต์จะมีมากกว่าฟอร์มูล่า1ในยุค ของท่านรัฐมนตรีเศรษฐาท่านก็ผลักดันเพราะว่ามันอยู่ในโครงการของท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมของภาครัฐนะครับท่านรัฐมนตรีเศรษฐาเองก็มีกลุ่มทีมงานกลุ่มนึงเป็นทางฝั่งคุณโอโนทัยลำนาวกับทีมไปดูในเรื่องของการแข่งขันฟอร์มูล่า1ผมและอีก็ไปดูกันที่สวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เชียงใหม่นะครับก็จะจัดในบริเวณนั้นเพราะตรงนั้นเคยมีพื้นที่จัดการแข่งขันทีมนี้ก็ไปดูการแข่งขันที่สเปนที่อังกฤษนะครับที่มาดูแล้วเพื่อที่จะเอางานนั้นเนี่ยผมและอีเนี่ยก่อนที่จะซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาเนี่ยลิขสิทธิ์ไม่แพงนะครับผมและอีแล้วก็ระดับเกรดของสนามแข่งเนี่ยก็อยู่แค่ผมและ3แค่เกรด3นะครับดังนั้นมันถือว่าพอที่จะจับต้องได้นะครับในขณะเดียวกันท่านนายกเศรษฐาเองท่านก็ให้อีกชุดหนึ่งนะครับภายใต้การดูแลทางฝั่ง EEC ก็จะมีท่านสนธยานายกสมาคมผมเนี่ยร่วมอยู่ด้วยนะครับในเส้นทาง EEC คือทางภาคตะวันออกนะครับท่านสนธยาเองท่านก็ดูแลในโครงการ EEC อยู่แล้วก็มีโครงการอยู่ที่สนามบินอุตภเปาตรงนั้นเนี่ยณขณะณเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่ท่านนายกเศรษฐาจะหมดภาระหน้าที่ไปจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับตรงนั้นเนี่ยที่อุตภเปาเนี่ยทำพิมพ์เขียวแล้วนะครับออกรูปแบบเลเยอร์มาแล้วรู้แล้วว่ามีกี่โค้งแล้วก็มีระยะทางเท่าไหร่ยื่นผ่านมาที่รยศทแล้วเพื่อที่จะนำส่ง FAA นะครับตอนนี้เอกสารทั้งหมดมาแล้วเราก็ส่งไป FAA แล้วนะครับก็พร้อมที่จะต้องจ่ายตังค์แล้วเหมือนกันกับการที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมยื่นไปที่ FAA นะครับโครงการนี้จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากกับการที่ขอ FAA ในระดับสนาม FAA Grade 1แข่งฟอร์มูล่า1ได้จะเป็นสตรีทก็ได้จะเป็นเซอร์กิตปิดก็ได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าท่านรัฐมนตรีคนใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับคุณแพทองธารเองก็ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับว่าท่านจะดำรงนโยบายอันนี้ต่อไปไหมกับการจัดการแข่งขันทั้งฟอร์มูล่า1และฟอร์มูล่า1นะครับอันนี้พูดในฐานะที่เป็นเลขาธิการของสมาคมนะครับกับเท่าที่รู้ผมเองตามที่เรสบอยถามมาว่าจะมีฟอร์มูล่า1ไหมผมอยากให้มีผมอยากจะให้ก่อนที่ผมจะลาจากโลกนี้ไปเนี่ยผมได้ดูฟอร์มูล่า1
ได้เห็นฟอร์มูล่า1ในประเทศไทยแต่มันมีขั้นตอน1 2 3 4 5อย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าดำเนินการมาถึงขั้นไหนและจะเป็นอย่างไรต่อไปหรือไม่เนี่ยตรงนี้ผมก็ต้องดูนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือไม่ในระยะเวลานี้แต่ทุกอย่างโปรเซสนั้นดำเนินมาถึงตรงที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคำตอบก็คืออยากให้มีแต่ตอบไม่ได้ว่าบ้านเราจะมีหรือไม่มีฟอร์มูล่า1ครับนะครับถ้าย้อนไปเนี่ยในยุคโอ้โหปีช่วงสงครามโลกเนี่ยพระองค์เจ้าพีระเองพระองค์ก็นำฟอร์มูล่า1เข้ามาจะทำการแข่งขันนะครับเรียกว่าบางกอกกังปรียุคนั้นบังเอิญแทร็กเนี่ยเป็นสนามถนนราชดำเนินนะครับแต่บังเอิญเกิดสงครามโลกครั้งเกิดสงครามโลกซะก่อนครั้งที่2นะครับก็ทำให้การแข่งขันในรายการนั้นแบงกอกกังปรีไม่สามารถมีฟอร์มูล่า1ในประเทศไทยก็เลยกลายเป็นฟอร์มูล่า1 that never runs นะครับมีฟอร์มูล่า1แต่ไม่เคยวิ่งนะครับเป็นโปรแกรมที่ออกมาแล้วทั่วโลกถัดมาจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ในหมดยุคของพระองค์พีระนะครับก็ขยับต่อมาถึงยุคที่เรามีนักแข่งไทยในระดับฟอร์มูล่า1คนที่2ผมถือว่าพระองค์พีระเจ้าดาราทองพระองค์พีระพีระพงษ์พานุเดชพานุพันธ์เนี่ยพระองค์เป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1ชาวไทยคนแรกนะครับคนที่2นี่ก็จะเป็นอเล็กซ์ซาวบอนอังสุสิงห์ปัจจุบันแข่งอยู่ในทีมวิลเลียมส์นะครับก็เป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1ดังนั้นมันเคยทำให้เกิดกระแสว่าทำไมประเทศไทยมีนักแข่งฟอร์มูล่า1แล้วจึงไม่มีการจัดการแข่งขันในประเทศไทยนะครับฟอร์มูล่า1เองผมเคยอยู่ในคอมมิชชั่นของประเทศไทยในการที่จะดำเนินการขอจัดฟอร์มูล่า1ยุคนู้นครับ2011และจะคาดว่าจะแข่งขันได้ในปี2014นั่นคือ10ปีที่แล้วยุคนั้นเนี่ยพูดถึงค่าลิขสิทธิ์ฟอร์มูล่า1ในยุคของที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเจ้านะฮะเงินที่ตกลงกันอยู่เนี่ยมันถึงอยู่ประมาณ 1,200 ล้านถึง 1,400 ล้านบาทนะครับยุคนั้นเนี่ยก็ทำท่าว่าจะเกิดได้กับฟอร์มูล่า1ในประเทศไทยเพราะมีการตกลงแล้วนะครับมีการตกลงแล้วกับผู้จัดฟอร์มูล่า1มีการตกลงในเรื่องราคานะครับท่านผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยยุคนั้นคุณกนกพันธ์ก็ไปหรือคุณสันติพิรมภักดีก็ไปนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่และอยู่ในข้อตกลงอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับได้นะครับผมคิดว่าตอนนั้นเราได้สรุปเงินค่าลิขสิทธิ์ฟอร์มูล่า1มาถูกกว่าสิงคโปร์นะครับถูกกว่าประมาณสัก200ล้านนะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าไม่มีภาครัฐมันก็คงจะลำบากยุคนั้นเป็นยุคของท่านรัฐมนตรีชุมพลนะครับที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านเองก็พยายามผลักดันมีการนำเอา Race of Champion มาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเรียกว่าเป็นการชิมลางก่อนที่เราจะมีฟอร์มูล่า1ตอนนั้นนะครับกับการตกลงอยู่นะครับก็มีไมเคิลชูมาเกอร์มีแชมป์โลกโอ้ยมากันเต็มเลยสนามราชมังคลานะครับก็ผ่านไปตรงนั้นเนี่ยบังเอิญท่านรัฐมนตรีท่านถึงแก่อสัญญกรรมแล้วก็มีการเปลี่ยนในส่วนของนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับทำให้ช่วงนั้นทำให้การแข่งขันไม่สามารถดำเนินการแข่งขันได้และมันเกิดกฎหมายอันหนึ่งที่เราเรียกว่ากฎหมายของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่ทางฝั่งผู้จัดเนี่ยทั้งภาครัฐตอนนั้นเนี่ยไปใช้พื้นที่ตั้งแต่รอบสนามหลวงนะครับสตาร์ทอยู่หน้าศาลอาญานะวิ่งตรงไปตรงกรมการรักษาดินแดนแล้วเลี้ยวขวาระหว่างวัดพระแก้วกับวัดโพออกไปถนนด้านหลังที่ทางซ้ายไปปากคลองตลาดมุดขวามาจะมาผ่านท่าช้างแล้วก็วนออกด้านหน้าวังแล้วก็มุดไปผ่านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ทำเส้นทางข้ามตรงเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าเข้าไปบางลำพูมุดกลับออกมารอบนั้นเนี่ยมันสามารถวิ่งได้และสวยมากนะครับเลย์เอาท์ออกมาใช้เงินทุนไปหลัก10ล้านมากกว่า10ล้านกับการทำซิมูเลเตอร์การจะต้องยื่นเสียตังค์ไปเสียเงินไปที่ FAA ผ่านรยต.นะครับแต่มันไม่เกิดเพราะว่ามีการต่อต้านซึ่งผมเองเนี่ยได้ไปคุยตกลงกับทางฝั่งมวลชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เส้นทางจะผ่านแล้วก็มีการที่เรียกว่าไม่เห็นด้วยจะเรียกว่าต่อต้านก็ไม่ได้ไม่เห็นด้วยแต่เมื่อผมก็ไปคุยกับเขาเนี่ยทำให้เขายอมรับได้แต่เสียดายมากๆเลยตรงที่ท่านรัฐมนตรีเองท่านถึงแก่สัญญกรรมซะก่อนแล้วก็นโยบายเปลี่ยนไปแล้วก็ที่แรงที่สุดก็คือกฎหมาย
รุงเกาะรัตนโกสินทร์มันทำให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นที่จะดำเนินการในการได้และไม่มีการหลังจากที่ท่านมนตรีท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยมันไม่มีการผลักดันอย่างเต็มที่ต่อไปก็เลยทำให้โครงการนี้หยุดแต่จ่ายเงินไปแล้วเยอะนะหยุดแล้วก็ในช่วงนั้นก็หยุดไปคำถามที่ถามว่าเรามีสนามช้าง FAA เกรด1อยู่แล้วทำไมเราไม่ใช้สนามช้างเราไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เลือกใช้เพราะว่าถ้าคุณดูฟอร์มูล่า1ในยุคปัจจุบันนี้สนามใหม่คุณเห็นเซอร์กิตเรซิ่งไหมคุณเห็นสนามปิดไหมสนามใหม่คาซัคสถานก็ไม่ใช่เป็นสตรีทนะครับสนามในโซนนี้เนี่ยในโซนนี้นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยในเอเชียเนี่ยเราจะมีที่ซูซูก้าเป็นสนามปิดแต่ถ้าคุณดูในโซนนี้ทั้งหมดมันเป็นสตรีททั้งหมดเลยและเป้าหมายในการจัดการแข่งขันของผู้จัดการแข่งขันฟอร์มูล่า1นั้นจะวางเป้าเอาไว้ว่าขอให้เป็นสตรีทเซอร์กิตผมเขาไม่ได้ขอมานะแต่เขาจะดูว่าตรงไหนเป็นสตรีทเขาจะดูเข้าไปมากกว่าและมันเป็นไปได้มากว่าเขาอยากจะให้เป็นสตรีทเซอร์กิตและไนท์เรสและไนท์เรสคือแข่งกลางคืนนะครับเพราะนั้นคุณเห็นนะในสนามใหม่ไมอามี่นั่นคือเนรมิตเลยนะไมอามี่กลางปีจำได้ไหมครับวิ่งอยู่รอบๆฮาร์ดร็อกคาเฟ่รอบสเตเดียมนะครับลาสเวกัสถนนทั้งนั้นเลยเนรมิตขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยเงินทุนในการจัดการแข่งขันเนี่ยผมว่ามันจะมากกว่าค่าลิขสิทธิ์สมมติเราเลเซว่าค่าลิขสิทธิ์ 1,400 ล้านบาทคุณลองคิดว่าสตรีทเซอร์กิตกับฟอร์มูล่า1มันจะใช้เงินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามว่าทำไมเราไม่ใช้ผมตอบได้เลยว่าเราคงไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้หรือเรามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเป็นสนามช้างเซอร์กิตได้ไหมเขาก็คงบอกว่าเขาอยากได้อย่างนี้นะครับมันก็เลยทำให้โครงการนี้ไม่ได้หมายความว่าเรากีดกันนะในนามในฐานะที่เป็นสมาคมนะครับแต่ว่าในฐานะที่ทางฝั่งผู้จัดฟอร์มูล่า1เองเนี่ยในนโยบายของเขาเขาคงต้องการแบบนี้นะครับเราก็คงไปบังคับเขาไม่ได้เพราะเราคงจะต้องทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาต้องการเพราะเราก็ต้องการให้มีที่บ้านเรานะครับเราจะบอกว่าเฮ้ยอยู่เอาวันนี้ไปเขาบอกไม่เอาเขาจะเอาวันนี้นะครับในทำนองนี้นะครับเพราะนั้นสนามช้างก็ยังอยู่ในระดับ FAA Grade 1ซึ่งถือว่าเป็นสนามที่เป็นหน้าเป็นตากับประเทศไทยเรามีสนามการแข่งขันในระดับที่ทำการแข่งขันฟอร์มูล่า1ได้ปัจจุบันนี้ก็แข่งขันในระดับสูงสุดของจักรยานยนต์เพราะว่าสนามนี้เป็น FAM เกรด A นะครับเรียกแยกกันนะมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์แชมป์โลกก็เป็น FIM สนามเป็น FAM เกรด A นะครับในฝั่งรถยนต์เนี่ยก็เป็น FAA แล้วสนามนี้ก็เรียกว่า FAA เกรด1นะครับก็พอที่จะอธิบายให้ฟังได้นะครับแต่ให้ขอให้มีเถอะอย่าไปคิดถึงสนามเลยแล้วทุนจะทำสนามมีไหมเงินค่าลิขสิทธิ์มีไหมการดำเนินสารต่อไปจะเป็นอย่างไรก็ติดตามเนี่ยครับทางนี้แหละเรสบอยนี่แหละ ขอบคุณครับ